วันที่1กรกฎาคม2556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทัศนีอัฏฐารสผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยฝ่ายบริการวิชาการเป็นประธานประการประชุมวิชาการเรื่องวัยรุ่นยุคใหม่ห่างไกลปัญหาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม2556ณตึกสักรินภักดีวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจที่จะเปลี่ยนผ่านเป็นผู้ใหญ่และการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันก่อให้เกิดความเครียดทางด้านวัตถุนิยมบริโภคนิยมสังคมมีการแข่งขันสูงตลอดจนความอบอุ่นในครอบครัวที่ลดน้อยลงเนื่องจากเป็นครอบครัวเดี่ยวบิดามารดามีการหย่าร้างสูงส่งผลกระทบให้วัยรุ่นประสบปัญหาสุขภาพจิตความรุนแรงการฆ่าตัวตายปัญหายาเสพติดและปัญหาทางเพศและอัตราการตั้งครรภ์สูงในวัยรุ่นการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพอาจารย์พยาบาลครูและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญในการที่จะมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการดูแลวัยรุ่นให้ประสบความสำเร็จมีความสุขและเป็นผู้นำของชาติพร้อมการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลี้ยงดูวัยรุ่นให้มีคุณภาพโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ50 คนขจรศักดิ์เอี่ยมรอดถ่ายภาพชาริตากิติพัฒน์รายงาน